สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับกลับสู่การบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่12นะครับในกรณีที่นักศึกษาถามว่าอยู่คลิปไหนแล้วเนี่ยนะครับเช่นเดิมครับนักศึกษาสามารถที่จะกลับย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆในตอนต้นๆได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในห้องเรียนด้วยกันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ทางด้านบริบทซึ่งสืบเนื่องต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้จบลงไปถึงเรื่องว่าประโยชน์ที่เราได้รับหรือเราได้รับอะไรบ้างหรือเราควรหาอะไรบ้างเมื่อเราศึกษาบริบททางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการตีความวันนี้เราจะเข้ามาสู่การพิจารณาการวิเคราะห์ด้านบริบทด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาได้ดูด้วยกันก็คือว่าหลักการพื้นฐานของการตีความพระคัมภีร์ความหมายของพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อเนี่ยนะครับคือความหมายที่สอดคล้องกันกับความหมายของบริบทวรรณกรรมที่ความหมายนั้นเกิดขึ้นแปลว่าความหมายที่ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อต้องการที่จะส่งไปให้กับผู้อ่านเนี่ยนะครับจะเป็นความหมายที่สอดคล้องในแง่บริบทของวรรณกรรมหรือบริบทของพระคัมภีร์เล่มนั้นๆอยู่แล้วหมายถึงมันจะไม่ขัดแย้งกันมันจะไม่มีอะไรที่ต่างไปจากความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงบริบทของพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันคืออะไรคำว่าบริบทฟังดูแล้วมันดูใหญ่โตเป็นคำสำคัญเหลือเกินเนี่ยนะครับเอาล่ะเพื่อให้ความเข้าใจชัดเจนคำว่าบริบทของพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาได้คิดถึงนะครับสมมุติว่านี่คือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับหนังสือเล่มนี้คือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เราศึกษาอยู่บริบทก็คือข้อมูลที่มาก่อนตอนนี้ก็คือปกหน้าของพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ก่อนพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็เรียกบริบทสมมุติเราศึกษาโครินธ์บทที่13นะฮะ1โครินธ์บทที่13บริบทก็คือข้อมูลที่อยู่ก่อน1โครินธ์บทที่13นั่นแหละตั้งแต่เป็นบทที่12บทที่11บทที่10อะไรไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนในหนังสือเล่มนี้อันนั้นเราเรียกบริบทที่มาก่อนนั้นก็เป็นบริบทสําคัญของหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้และบริบทอีกอันหนึ่งก็คือข้อมูลที่อยู่หลังพระคัมภีร์ตอนนั้นที่เราศึกษาสรุปง่ายๆก็คือมองดูผมชอบเทียบโดยใช้แฮมเบอร์เกอร์นี่นะครับเรามีแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเรามีฝาเรามีเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนมปังอีกชิ้นหนึ่งมาแปะอยู่ด้านหลังบริบทก็เป็นอย่างนั้นก็คือตัวที่มาก่อนเนื้อชิ้นนั้นแล้วก็ตัวที่อยู่หลังเนื้อชิ้นนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงคำว่าบริบทพระคัมภีร์เราหมายถึงอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดเนี่ยเราจึงต้องอ่านในบริบทของมันหมายความว่าความหมายมันต้องสอดคล้องกันในบริบทนั้นๆมันต้องไม่ขัดแย้งกันเองพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ใน1โครินธ์บทที่13ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ใน1โครินธ์12และ14เห็นไหมครับมันสอดคล้องกันเป็นเหมือนเรื่องเดียวกันนั่นเองในพระคัมภีร์เล่มนั้นหรือตอนนั้นนะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจความหมายตรงนี้ทีนี้เราคงเคยได้ยินคนชอบพูดคำว่าไม่พอใจมากๆเลยที่คุณเอาคำพูดของผมเนี่ยไปพูดนอกบริบทอันนี้คงได้ยินหลายคนพูดไม่พอใจนะครับคือคุณเอาคำพูดของผมเนี่ยออกนอกบริบทหมายถึงไปตีความอะไรที่มันไม่ได้สอดคล้องกับบริบทที่ผมพูดฉะนั้นบริบทเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการตีความอย่างถูกต้องที่เราพูดถึงที่นี่เพราะอะไรครับถ้าเราตีความโดยไม่คำนึงถึงบริบทเนี่ยเราก็จะฝืนธรรมชาติหรือฝืนลำดับตามธรรมชาติของกระแสความคิดหรือกระแสแนวคิดของผู้เขียนและผู้พูดที่เขากำลังพูดและเขียนอยู่นะครับถ้าเราเอาสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ยกตัวอย่างนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่อยากให้ผู้หญิงพูดอยากให้นั่งอยู่เงียบๆยกตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปตีความออกนอกบริบทหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องไม่พูด
คุณต้องอยู่เงียบๆถ้ามาโบสถ์อาจแสดงว่าเราฝืนลำดับตามธรรมชาติของกระแสความคิดและแนวคิดของผู้เขียนและผู้พูดเพราะว่าสิ่งที่บริบทพูดถึงไม่ได้พูดถึงว่าห้ามผู้หญิงไม่ให้พูดประเด็นไม่ใช่เรื่องนี้แต่ประเด็นมันเป็นเรื่องบนบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ตอนนั้นเห็นไหมครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกันแค่ไหนฉะนั้นบริบทจึงสำคัญนะครับบริบทจึงสำคัญต่อการตีความหมายอย่างถูกต้องเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับบริบทเราก็จะฝืนธรรมชาติหรือลำดับการไหลของกระแสความคิดและแนวคิดของผู้เขียนและผู้พูดที่กำลังพูดและเขียนอยู่และที่สองก็คือว่าบริบทให้ความหมายที่ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดกับถ้อยคำและวลีที่เรากำลังอ่านอยู่บริบทจะช่วยเราเข้าใจชัดเจนว่าอ๋อที่อาจารย์เปาโลห้ามเรื่องผู้หญิงพูดเพราะมันมีที่มาที่ไปเราต้องไปศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ว่าอ๋อสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษาเท่ากับผู้ชายพูดง่ายๆก็ต้องยอมรับความจริง 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงจะมาเป็นผู้นำในสังคมในเรื่องความรู้การศึกษาแทบจะไม่มีนะครับประวัติศาสตร์ของการต่อสู้สิทธิสตรีเราเพิ่งรู้ว่าแค่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เองที่ผู้หญิงนะครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายเป็นเรื่องของแค่ร้อยปีแต่ถ้าพูดถึงพันปียุคความพีนั่นคือสภาพความจริงทางประวัติศาสตร์ที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่ได้รับบทบาทเทียบเท่ากับผู้ชายฉะนั้นการที่อาจารย์เปาโลเตือนตรงนั้นจึงเป็นการเตือนให้เห็นถึงบริบททางความคิดค่านิยมกระแสสังคมในเวลานั้นของผู้คนนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทราบคือหนังสือพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่ถูกเขียนขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่สมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ให้เราอ่านเอกสารที่สมบูรณ์และให้อ่านเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ซึ่งนำเรามาสู่ข้อที่3เรามีปัญหาเรื่องการใส่หมายเลขนะครับมันมีปัญหาเรื่องการใส่หมายเลขหลายคนตีความพระคัมภีร์ไปยึดเอาหมายเลขกำกับบทกำกับข้อเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในการตีความอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราจะดูพัฒนาการของเรื่องหมายเลขกำกับบทและกำกับข้อความในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์ดั้งเดิมที่ถูกเขียนขึ้นครั้งแรกผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนมาเนี่ยว่าไม่มีข้อไม่มีบทไม่มีอะไรมากำกับมันเป็นแทนให้ข้อมูลแบบเขาเรียกว่าเป็นกระแสไหลของความคิดของข้อมูลไปเลยเป็นหน่วยเดียวกันนะครับการกำกับหมายเลขเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อในราวปีคศ1200นะครับเท่านั้นเองปีคริสตศักราช1200ที่ผู้เชื่อในเวลานั้นเริ่มที่จะให้มีการใส่หมายเลขกำกับบทเข้าไปอันนี้กำกับบทนะครับถ้ากำกับบทนี่คือปี1200พระคัมภีร์เริ่มมีบทแล้วเช่นปฐมกาลบทที่1นะครับกิจการบทที่2อะไรพวกนั้นเริ่มมีบทขึ้นมาเริ่มในราวปีคริสตศักราช1200ส่วนกำกับข้อเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มใช้ในราวปีคศ1500อันนี้กำกับข้อว่าบทหนึ่งควรมีกี่ข้อแต่ละบทควรจะจบที่ข้อไหนแต่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นงานของมนุษย์นะครับข้อตัวเลขที่กำกับบทและข้อไม่ได้รับการโดนใจนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่าโอ้โหวันนี้เลขเด็ดมากเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้บทนี้ตัวเลขตัวนี้มาถึงเราอันนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยครับมันนำเรามาสู่ตรงนี้มันมีความคลาดเคลื่อนนะครับมันมีความคลาดเคลื่อนในการใส่ตัวเลขของพระคัมภีร์อย่างไม่ถูกต้องยกตัวอย่างในหนังสืออิสยาห์บทที่52และ53เนี่ยนะครับพูดถึงความทุกข์ลำบากของผู้รับใช้นะครับถ้าเราไปอ่านอิสยาห์เราจะผมอาจจะพบตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความทุกข์ลำบากของผู้รับใช้เนี่ยเริ่มต้นที่อิสยาห์บทที่52ข้อ13เรื่องเริ่มที่ตั้งแต่52ข้อ13นะครับ
แต่เขาไปแบ่งที่อิสยาห์บทที่53ข้อ1แทนไปเริ่มที่นั่นจริงๆเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่52ข้อ13แล้วแต่เขาเพิ่งไปแบ่งแค่ความทุกข์ของผู้รับใช้ที่อิสยาห์ทำนายถึงเนี่ยนะครับไปเริ่มที่53ข้อ1เป็นความคลาดเคลื่อนนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นการทำงานของมนุษย์ในเวลาต่อมาฉะนั้นเมื่อเราตีความหรือเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเลขที่กำกับบทหรือตัวเลขที่กำกับข้อมากนักนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มีความคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นที่นี่ก็คือว่าอย่าเลื่อนข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งข้อใดขึ้นไปอยู่กับหน่วยความคิดอิสระอันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าอยากรู้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนให้ไปดูโรมบทที่8ข้อ28กับข้อ29โรมบทที่8ข้อ28ข้อ29เนี่ยนะครับหลายท่านคงรู้อยู่ดีถ้าลำพังอ่าน28ข้อเดียวเนี่ยมันเหมือนกับกินข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำมันไม่สมบูรณ์ความฉะนั้นเราต้องไปอาศัยว่าความคิดที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อที่28เนี่ยจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราข้ามไปอ่านในข้อที่29มันเป็นหน่วยความคิดเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนเมื่อนักวิชาการในยุคนั้นเริ่มใส่ตัวเลขกำกับบทกำกับข้อเนี่ยนะครับแน่นอนมนุษย์ก็มีข้อจำกัดก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดก็คือมีการเลื่อนข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งข้อใดไปอยู่กับหน่วยความคิดอิสระคือหมายถึงว่ากว่าที่จะให้ความคิดการไหลของกระแสความคิดของพระคัมภีร์ข้อนั้นสมบูรณ์ต้องเลื่อนไปอีกข้อหนึ่งยกตัวอย่างเพื่อจะให้ความคิดที่ผู้เขียนมาเนี่ยเกิดความสมบูรณ์หรือครบสมบูรณ์ในตัวมันนะครับฉะนั้นประเด็นหลักที่ผมต้องการเน้นที่นี่ก็คือว่าอย่าไปให้น้ำหนักกับตัวเลขไม่ว่าเป็นตัวเลขของบทตัวเลขของข้อมากนักเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เป็นไปได้ที่สิ่งที่เราสอนเราเทศเนี่ยมันอาจจะไหลคลาดหรือว่าไหลเคลื่อนไปอยู่ในข้ออื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับตรงนี้มีหลักการสำคัญ3ข้อที่ผมอยากจะให้นักศึกษาได้ดูด้วยกันณจุดนี้นะครับก็คือว่าข้อที่1เราต้องเข้าใจแต่ละข้อความตามความหมายโดยธรรมของข้อความนั้นในบริบทวรรณกรรมที่ข้อความนั้นปรากฏอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเข้าใจแต่ละข้อความตามความหมายโดยธรรมของข้อความคงเป็นหมายถึงโดยธรรมชาติของข้อความนั้นในบริบทของวรรณกรรมที่ข้อความนั้นปรากฏอยู่บริบทคือหัวใจของการสื่อสารของภาษาทั้งมวลนะครับอันนี้เราพูดไปบ้างแล้วบริบทคือหัวใจสัมพันธ์ของการสื่อสารของภาษานี่คือด้านที่สำคัญที่สุดในการถอดความหมายพระคัมภีร์ต้องเข้าใจบริบทถ้าเราไม่เข้าใจบริบทปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาเราจะดึงคำพูดออกนอกบริบทดึงคำพูดออกนอกกรอบความคิดจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปโดยปริยายนะครับสิ่งที่สองที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็คือให้เราตรวจสอบนะครับตรวจสอบบริบทเพื่อจะกำหนดว่าพระคัมภีร์ข้อนั้นได้พูดเรื่องเดียวกันและมีความหมายที่เราตั้งใจจะสื่อหรือไม่นะครับอันนี้การตรวจสอบบริบทจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับและอย่างที่3นะครับยิ่งพระคัมภีร์สั้นมากเท่าใดเนี่ยโอกาสที่เราจะทำผิดในเรื่องความเข้าใจเนี่ยจะมีมากขึ้นเท่านั้นหลายคนบอกว่าชอบเทศข้อพระคัมภีร์สั้นๆข้อเดียวหรือประโยคเดียวหรือคำเดียวจริงๆเนี่ยยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งตีความยากนะครับยิ่งสั้นเท่าไรโอกาสที่เราจะเข้าใจผิดความหมายของพระคัมภีร์ตอนนั้นยิ่งมีมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์อยู่กันเป็นหน่วยความคิดอยู่กันเป็นหน่วยความหมายเหมือนที่ผมยกตัวอย่างในโรมบทที่8ข้อ28 29ถ้าลำพังเราเทศนาจากข้อ28ข้อเดียวเนี่ยความคิดของผู้เขียนยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ตกผลึกจนกว่าเราต้องไปอาศัยข้อ29เข้ามาทำให้เขาเรียกว่ากระบวนความคิดการไหลของความคิดของความหมายเนี่ยสมบูรณ์ความขึ้นมานะครับฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าโอยเลือกสั้นๆ สักประโยคเดียวหรือคำเดียว2ข้อจะง่ายขึ้นไม่เสมอไปนี่คือหลักในการตีความนะครับที่อยากจะฝากนักศึกษาณจุดนี้เอาล่ะอีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะตรงนี้ก็คือจุดประสงค์ทั่วไปของหนังสือนะครับเมื่อเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราเองจะต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์ทั่วไปของหนังสือว่าเราต้องเริ่มต้นการศึกษาของเราด้วยการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันนี้เราพูดถึงไปบ้างแล้ว
เพราะตัวนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ทั่วไปของผู้เขียนคืออะไรพระเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถศึกษาวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนหรือเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับการกำหนดจุดประสงค์เนี่ยของผู้เขียนไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะครับจริงอยู่พระคัมภีร์ใหม่บางเล่มเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าผู้เขียนต้องการหรือมีจุดประสงค์อะไรในการเขียนหนังสือเล่มนั้นๆแต่หนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์มันไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าผู้เขียนต้องการอะไรนะครับผู้เขียนต้องการสื่ออะไรฉะนั้นในพระคัมภีร์ใหม่อาจจะง่ายในการกำหนดจุดประสงค์ของผู้เขียนส่วนที่3ที่ผมอยากพูดถึงก็คือเพื่อให้เราสามารถกำหนดจุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยขอให้เรามองหาข้อความที่ระบุชัดเจนวิธีการหนึ่งในการจะรู้ได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไรในการเขียนหนังสือเล่มนั้นๆให้ดูจากข้อความที่ผู้เขียนระบุไว้แล้วยกตัวอย่างคนที่เขียนกิจการคือนายแพทย์ลูกาเนี่ยนะครับบอกวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเขียนหนังสือเล่มนี้ในกิจการบทที่1ข้อ1เห็นไหมครับท่านไปอ่านจะรู้ทันทีกิจการบทที่1ข้อ1ลูกาบอกชัดเจนว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่ออะไรหรือในพระกิตติคุณยอนเขียนพระกิตติคุณโดยไม่เริ่มต้นด้วยจุดประสงค์เหมือนลูกาแต่เราจะรู้จุดประสงค์ของยอนก็ต่อเมื่อเราอ่านไปจนถึงข้อที่สุดท้ายเกือบสุดท้ายคือข้อที่31ของยอห์นบทที่20เนี่ยนะครับไปรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนเกือบจะประโยคบทสุดท้ายและข้อสุดท้ายแล้วนี่คือตัวอย่างว่าจุดประสงค์บางอย่างที่ผู้เขียนระบุไว้ในการอ่านหรือในการเขียนของเขาเนี่ยนะครับเขาระบุไว้อย่างชัดเจนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในลำดับที่เหมือนกันเสมอไปฉะนั้นจึงอาศัยการอ่านแล้วก็สังเกตข้อความที่ระบุชัดเจนนะครับหรือแม้แต่การปรากฏวลีหรือถ้อยคำเฉพาะที่สั้นๆที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหล่านี้ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนเช่นเดียวกันทีนี้ผมอยากจะพูดสักนิดนึงนะครับอยากจะขอข้ามตรงนี้ไปเนื่องจากว่ามันในตำราของนักศึกษาเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จริงถ้าเรามีเวลาเราอยากจะทำร่วมกันแต่เนื่องจากเราไม่มีเวลาในคลิปของเรามันมีแค่ประมาณไม่ถึงประมาณ20นาทีอย่างมากต่อคลิปเนี่ยนะครับแต่ผมอยากหนุนใจนักศึกษาอย่างนี้นะครับว่าให้ลองไปเปิดตำราขึ้นมาแล้วก็ไปยังที่เขาใช้ด้านหลังบอกว่าแบบฝึกหัดเรื่องความสำคัญของบริบทนะครับอยู่หลังสุดเลยของบทนี้นะครับของบรรยายที่5เนี่ยในนั้นเขาจะบอกถึงการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นการยกตัวอย่างโดยใช้หนังสือนางรูธบทที่4นะครับน่าสนใจมากจริงๆเขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างถ้านักศึกษาอยากจะลองเข้าไปดูแล้วก็อ่านไปตามทีละขั้นตอนเนี่ยนะครับว่าเขาวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหรือบริบทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างไรขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับโดยเขายกเอานางรูธบทที่4มาเป็นตุ๊กตาเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจนักศึกษาก็สามารถใช้แบบเดียวกันได้ก็คือพอเราอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บยกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างนะครับนางรูธหนังสือนางรูธบทที่4การวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม1กอไก่สมัยของนางรูธเขียนขึ้นในช่วงสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับบอกชัดเจนนะครับบอกวันเวลาว่าเวลาเนี้ยเขียนขึ้นเมื่อไหร่สมัยผู้วินิจฉัยปรากฏในบทที่1ข้อ1นะครับแล้วก็พูดถึงสภาพทางสังคมในเวลานั้นเป็นยังไงเป็นสังคมเกษตรกรรมส่วนใหญ่ผู้คนไม่ได้ร่ำรวยมากนักนะครับในแง่นั้นคือคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาวไร่ชาวนาหรือแม้จะพูดถึงนะครับพูดถึงเรื่องของผู้เขียนไม่มีชื่อผู้เขียนชัดเจนว่าคือใครนะครับเขียนให้กับใครก็บอกชัดเจนคือนี่ตัวอย่างนะครับผมอยากให้นักศึกษาลองไปดูแล้วก็ดูประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในบทในหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เราพูดถึงมาในบรรยายชุดนี้นะครับอยากให้นักศึกษาลองไปลองทำดูและจากนั้นให้เราลองมาคุยกันดูถ้านักศึกษามีคำถามหรือได้ลองไปทำดูหลังจากที่นั่งอ่านของคู่มือแล้วอยากไปลองทำดูให้นักศึกษาลองไปยกออกมาบีสักตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งในบทปีใหม่ก็ได้นะครับ
แล้วลองใช้ขั้นตอนแบบเดียวกันใช้เครื่องมือตรงนี้เพื่อจะทำให้เราได้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของบัมพีตอนนั้นๆได้ชัดเจนมากขึ้นผมว่ามันเป็นภารกิจที่น่าท้าทายนะครับอยากจะหนุนใจนักศึกษาทุกท่านได้ลองไปทำดูนะครับลองดูซิว่าเราทำเสร็จแล้วเราได้อะไรแล้วก็ท่านนักศึกษามีคำถามหรือมีคอมเมนต์ความเห็นอะไรก็สามารถส่งเข้ามาในห้องไลน์ของเราได้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านและหวังว่าสิ่งที่ท่านเรียนด้วยกันจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างชีวิตเราขึ้นในพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ